สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เราจะมาแนะนำนะครับ Lenovo IdeaPad 330นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กราคาประหยัดที่สุดนะครับคุ้มค่าที่สุดเลยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันต่อเลย Lenovo IdeaPad 330นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องที่สวยงามนะครับบางเบาน้ำหนักเพียง2กิโลกรัมนิดๆเท่านั้นเองนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับความละเอียดคมชัดทีเดียวใช้งานได้สะดวกสบายมากๆเลยฮาร์ดดิสก์ความจุใหญ่นะครับขนาด 1 เทราไบต์ได้กันรองรับการใช้งานพื้นฐานนะครับจนถึงระดับกลางๆได้แหละนะครับไม่ว่าไฟล์เอกสารนะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงก็ตาม Lenovo IdeaPad 330ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสเปคที่เป็น CPU AMD A9 นะครับ9425การ์ดจอเป็น Onboard Integrate นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นขนาด 15.6 นิ้วนะครับ Full HD Panel TN นั่นเองแรม 4GB DDR4 โซเลตนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาขนาด 1 เทราไบต์ได้กัน 5,400 รอบนะครับ Windows 10แท้พร้อมใช้งานทีเลยประกัน2ปีนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 2.2 กิโลกรัมด้วยกัน Lenovo IdeaPad 330ตัวนี้ครับรองรับการใช้งานที่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับ Windows 10แท้ที่พร้อมใช้งานทีเมื่อเปิดเครื่องในครั้งแรกนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานนะครับโปรแกรม Office ทั่วไปด้วยรองรับการฟังเพลงนะครับดู YouTube หรือว่าดูซีรีส์ผ่าน Netflix ก็ทำได้เช่นเดียวกันที่สำคัญคือรองรับการใช้งานแผ่นนะครับ DVD CD ด้วยนะครับทั้งเขียนและอ่านเลยเพราะตัวนี้ยังมีอยู่นั่นเองสรุปนะครับ Lenovo IdeaPad 330ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กนะครับประหยัดที่สุดคุ้มค่าที่สุดเลยในขนาดหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับมี Windows 10แท้พร้อมใช้งานทันทีด้วยแถมนะครับมีไดรฟ์ DVD มาด้วยนะครับทำให้เราสามารถเขียนอ่านไลฟ์แผ่นได้ด้วยนะครับตรงนี้รองรับการใช้งานทั่วไปนะครับอย่างเช่นพื้นฐานเอกสารนะครับดูหนังฟังเพลงเป็นต้นที่สำคัญคือยังสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอยู่บ้างนั่นเอง